วัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเป็นวันเสาร์ช่วงบ่าย2โมงฝนตกหนักมากครับท้องฟ้าในกรุงเทพมืดครึ้มและเรากำลังจะไปหาของอร่อยทานกันเช่นเคยผมได้แหล่งข่าวมานะฮะว่าแถวใกล้ๆบ้านผมเนี่ยแถวนวมินทะลุซอยลาดพร้าว101นะฮะมันจะมีร้านเป็ดที่อร่อยมากๆสำหรับคนท้องที่อยู่ซึ่งวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่นั่นกันใกล้ๆวัดนะครับซึ่งเวลาคนไทยนึกถึงเป็ดเนี่ยท่านผู้ชมนึกถึงอะไรจริงๆเป็ดเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ข้าวขาหมูเลยนะฮะเราก็จะนึกถึงข้าวขาเป็ดข้าวหน้าเป็ดถูกไหมครับแล้วก็บะหมี่เป็ดบะหมี่ยกเป็ดอะไรประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ข้าวหน้าเป็ดเนี่ยร้านอร่อยเยอะพวกเป็ดย่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะมีประวัติยาวนาน 70-80 ปี 2-3 ชั่วคนแต่วันนี้เราจะไปกินร้านบ้านๆกันเขาบอกว่าเป็ดย่างเกลือที่เนี่ยไม่เหมือนใครสมัยก่อนเป็ดย่างเกลือผมพูดถึงเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับจะเป็ดย่างเกลือไก่ย่างเกลือพวกอะไรย่างเกลือพวกเนี้ยจะเป็นที่นิยมตามถนนมอเตอร์เวย์หรือถนนทางผ่านไม่ว่าคุณจะขับรถไปชลบุรีระยองนะฮะไปทางสระบุรีอยุธยาก็จะมีตามทางไปเรื่อยๆแต่ว่าผมมองว่าช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยอาจจะหลังโควิดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยแหละเขาก็เริ่มเข้ามาขายกันในกรุงเทพค่อนข้างเยอะแล้วเพราะมันเป็นเมนูที่บางทีคุณไม่ต้องนั่งกินที่ร้านคุณไปถึงคุณสั่งปุ๊บเขาสับผัดเอากลับบ้านกินบนรถยังไงก็ได้นะฮะค่อนข้างสะดวกหิวยังครับทุกคนการเดินทางสามารถเข้าได้จากถนนนวมินทร์ซอยโพแก้วเลี้ยวเข้าซอยแล้วก็ตรงไปแบบนี้เลยครับตรงไปเรื่อยๆฮะหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถเข้าได้จากถนนซอยลาดพร้าว101เช่นเดียวกันจอดรถได้ที่หน้าร้านเมื่อเห็นป้ายนี้นะครับและแล้วเราก็มาถึงนะฮะร้านเป็ดย่างเกลืออยู่ในซอยโพแก้วหรือลาดพร้าว101นี่ครับเป็ดย่างเกลือบายในทศเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะว่ามันจะหอมแล้วมันจะน่ากินแค่ไหนพี่ครับพี่ขายยังไงครับสวัสดีครับผมขายยังไงครับเป็ดเป็ดย่างเกลือตัวละ320บาทซึ่งตัว160บาท320อันนี้คือ1ตัวใช่ไหมใช่ครับนี่1ตัวก็จะย่างทีละคู่ทีละ2ตัวพี่ครับร้านพี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเขาเปิดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 20:00 น.เลยครับโอ้เปิดดึกมากทุกวันมั้ยฮะก็ทุกวันก็มีบางวันที่หยุดละอะไรก็หยุดแต่ว่าปกติก็จะเปิดทุกวันเลยพี่ถามนิดนึงครับเป็ดย่างเกลือร้านพี่อร่อยกว่าร้านอื่นยังไงพี่ก็รสชาตินัวไม่เค็มมากเกินไปกรอบนอกนุ่มในโอ้โหน้ำลายไหลน้ำจิ้มเด็ดครับโดยมากลูกค้าก็จะชมว่าโอ้โหน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ๋อจิ้มทำเองเลยน้ำจิ้มทำเองครับหมักเองทำเองเลยครับผมอย่างนี้ต้องไปชิมแล้วครับท่านผู้ชมไปชิมไม่ได้ไม่ได้ผมเอาตัวนึงเลยนะครับพี่แกทำคนเดียวตั้งแต่หาเป็ดหมักย่างขายแล้ววันนี้สิ่งที่ผมทำผิดพลาดไปอย่างหนึ่งคือผมซื้อเป็ดแค่ตัวเดียวแล้วเป็ดตัว1ตัวเนี่ยมันใช้เวลาย่างประมาณกี่นาทีอ่ะพี่อ๋อก็1ชั่วโมงเลยครับ1ชั่วโมงนิดๆบางถ้าไฟดีก็อาจจะประมาณสัก50นาที55แต่ถ้าไฟพอดีกลางๆก็1ชั่วโมงหรือถ้าไฟไม่ดีก็ไฟไม่ค่อยแรงใช่มั้ยก็อาจจะมีเลยไปนิดหน่อยเรียกว่าใช้ความชำนาญกับไฟเราต้องดูไฟด้วยว่าไฟกำลังต้องดูไฟให้เป็นถึงฝีมือล้วนๆไม่ใช่ว่าตรงนี้แรงตรงนี้ไม่แรงสุกก็ไม่เท่ากันเพราะว่าเราย่างทีละคู่บางทีตัวหน้าอาจจะสุกครับตัวหลังสุกทีหลังครับไฟต้องเท่ากันดีกันเลยพี่ครับแล้ววันที่พี่ขายดีๆเนี่ยขออนุญาตถามพี่ขายได้กี่ตัวพี่ดีแรกๆเลยนะ50 60ตัวโอ้โหเยอะนะตอนนี้ไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็เหลือ20ตัวถึง30ตัวก็โอเคอยู่ได้ก็ยังอยู่ได้ทำคนเดียวครับตอนนี้ไม่ได้มีลูกน้องอะไรพออยู่ได้อันนี้เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วครั้งคืนไปเลยนี่เป็นเป็ดที่หมักแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นวิธีการเตรียมเป็ดก่อนย่างใช่ไหมครับพี่จะขึ้นไม้ก็จะนวดนิดนึงเพื่อให้ครับเนื้อเป็ดมันกลางเวลาขึ้นไม้มันจะได้ตึงๆนี่เป็นเทคนิคนะครับท่านผู้ชมเป็ด1ตัวเนี่ยพี่เขาบอกว่าประมาณโล6โล7ซึ่งเป็นเป็ดคัดไซส์ใหญ่นี่ครับวิธีการทำประณีตมากเอาตัวล็อกครับ
พี่ครับพี่ทำอันนี้มากี่ปีแล้วครับไม่ทราบก็ประมาณเกือบ9ปีแล้วครับอ๋อ9ปีแล้วพี่ทศทำมา 8-9 ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมมีหน้าชำนาญขนาดนี้นะครับก็เน้นให้มันตึงครับเวลาโดนไฟหนังก็จะได้กรอบๆเพราะว่าหนังมันจะตึงโอ้โหเนี่ยเราดึงแล้วอย่างนี้ก็ยกไปย่างได้เลยครับผมและนี่คือการเตรียมเป็ดครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยเบอร์โทร0875941232ครับผมโทรจองล่วงหน้าได้นะครับกับเป็ดย่างเกลือที่สุดยอดสุดแสนอร่อยในย่านนี้นะครับเป็ดย่างพี่ทศครับครับผมครับผมขอบคุณครับผมนี่ก็พอสั่งเป็ดมาตัวหนึ่งก็อยู่ในขั้นตอนของการหั่นนะครับหั่นเตรียมลงโต๊ะนี่ฮะอีโต้สับชัว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 จัดไปฮะมาแล้วครับท่านผู้ชมฮะนี่คือเป็ดย่างแบบนี่ฮะหอมหอมจริงแล้วนี่เยอะมากนะเนี่ยดูดิกินคนเดียวยังไงก็กินไม่หมดปริมาณขนาดนี้ต้องกินเป็นแบบประมาณ 3-4 คนกำลังดีนะครับแล้วก็ดูความเงาดูความเงาเทียบกับเป็ดปักกิ่งเนี่ยดูดิดูความเงาดูความเงานี่โอ้ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับดิโอ้ยแล้วนี่ดูความฉ่ำนี่ดูนี่ดูดิคือเป็ดย่างเกลือเนี่ยคุณอย่าคิดว่ามันย่างนานๆย่างเป็นชั่วโมงย่างทั้งวันแล้วมันจะแห้งนะนี่ที่ผมจับดูคือมันไม่แห้งเลยอ่ะลุยฮะนี่นะครับเป็ดย่างเกลือในทศลาดพร้าว101ชิมแบบไม่จิ้มก่อนอร่อยมากหอมมากที่สำคัญนะไม่เค็มบอกเลยมันเป็นความลงตัวความกลมกล่อมที่กำลังดีกินน้ำจิ้มครับเขาบอกน้ำจิ้มเขาเด็ดนะน้ำจิ้มออกหวานๆเปรี้ยวมีเผ็ดปลายๆมาตัดตอนท้ายลงตัวเป็ดมากเพราะเป็ดจะมีความเค็มบางๆอร่อยกว่านี้มีอีกเหรอกลับมากินกันต่อฮะเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าเป็ดเขาเนี่ยมันหอมนะฟิลลิ่งเนี่ยมันแบบไม่เหมือนเวลาเรากินไก่ย่างมันแบบมันแน่นกว่าเวลาเรากินเป็ดพะโล้ใช่ป่ะจับคู่กับส้มตำก็ได้จับคู่กับข้าวเหนียวก็ดีอาหารอีสานมาได้หมดจะจุนเจ๋งคือหนังผมชอบหนังเขามากหนังเขาหอมแล้วก็มันไม่มันนะผมอร่อยจริงเด็ดเนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมเดินทางผ่านมาแถวนี้นะครับอยู่ลาดพร้าว
ก็เลี้ยวเข้ามาแวะเข้ามาแกเปิดทุกวันอยู่ละอยู่นวมินทร์ก็เลี้ยวเข้ามาได้กินเป็นข้าวเช้าก็ได้ตอน 9:00 นหรือจะแวะมาตอนเที่ยงก็ได้นะครับมีโต๊ะให้นั่งแหละที่ผมนั่งอยู่ตอนเนี้ยหรือถ้าเกิดกลัวของหมดก็โทรมาจองก่อนได้นะฮะสามารถเข้าไปดูใน Google ได้เขามีเพจของเขาอยู่สามารถโทรมาถามได้ว่าเป็ดเหลือกี่ตัวยังเสร็จหรือยังนะครับนี่ครับผมเนี่ยจุยซี่จุยซี่เนี่ยคำใหญ่ๆอย่างเงี้ยแน่นๆอย่างเงี้ยมันจะไปหากินได้ที่ไหนเนี่ยเราซื้อทั้งตัวเราเลือกกินได้เลยนี่จิ้มแบบโดนๆแบบนี้นะฮะสะใจมากครับดีมากมันหอมมากกินเป็นกับแก้มก็ได้กินเป็นข้าวเย็นก็ได้โปรตีนสูงกินตอนไหนก็ได้ดีครับใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาวันนี้ผมลาไปก่อนนะท่านผู้ชมจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ